นี้ครับท่านผู้ชมครับเรามาดูนะครับว่าความขัดแย้งของโลกนั้นในช่วงหลังจากสงครามเย็นยุติลงนั้นก็ได้ลดหายไปนะครับทำให้เกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณกลาโหมของทั้งโลกนั้นลดอย่างหวบหาบแล้วความมั่นใจระหว่างประเทศตะวันตกกับประเทศระบบคอมมิวนิสต์นั้นก็เรียกว่าถือว่ามีความสัมพันธ์ที่ราบลื่นแต่ในช่วงเมื่อไม่นานมานี้นั้นสหภาพโซเวียตในอดีตหรือรัสเซียในปัจจุบันนั้นกำลังมีปัญหาว่ากันง่ายๆว่าเขตหรืออาณาจักรของนาโต้นั้นได้เกิดการลุกคลืบเข้าไปใกล้มอสโกเข้าไปทุกทีแต่วันนี้นั้นสหภาพโซเวียตนั้นมีเศรษฐกิจที่ดีเนื่องจากในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมานั้นกลายเป็นประเทศที่ส่งแก๊สธรรมชาติออกมากที่สุดในโลกและมีการส่งออกน้ำมันมากอันดับ2ของโลกหรือแม้กระทั่งป่าไม้วัตถุดิบธรรมชาติต่างๆนั้นรัสเซียนั้นถือว่ากลายเป็นเจ้าโลกของพลังงานไปแล้วนั่นก็ทำให้มีความแข็งแกร่งทางด้านเศรษฐกิจจนทำให้รัสเซียซึ่งเป็นประเทศเมื่อก่อนถือว่าล่มสลายนะครับในช่วงหลังจากปี1991มาแล้วกลายเป็นมหาอำนาจเศรษฐกิจของโลกไปเลยทีเดียวประธานาธิบดีบูตินนั้นถือว่าเป็นผู้ที่กำอำนาจในรัสเซียมากที่สุดเช่นเดียวกับในประเทศจีนก็คือประธานาธิบดีสีจิ้งผิงวันนี้การที่คนมีอำนาจสามารถที่จะคนเรียกว่าควบคุมหรือจะทำอะไรก็ได้ในประเทศเหล่านี้นั้นก็เกิดความไม่แฮปปี้ที่กำลังจะสูญเสียยูเครนไปฉะนั้นอย่างที่ว่าล่ะครับความขัดแย้งของตะวันตกกับรัสเซียกำลังขยายตัวขึ้นเพราะพื้นที่ของตะวันตกขยายตัวเข้าไปสู่รัสเซียมีประเด็นหนึ่งครับว่าถ้าเกิดว่ารัสเซียนั้นเรียกว่าสูญเสียยูเครนไปอะไรจะเกิดขึ้นครับที่ไซบีเรียไซบีเรียนั้นกองคาราวานของเราได้เดินทางไปในไซบีเรียใหญ่เหลือเกินไซบีเรียนั้นมีพื้นที่ถึง13ล้านตารางกิโลเมตรและไซบีเรียนั้นส่วนใหญ่ก็คืออยู่ในเอเชียถ้าเกิดว่ายูเครนนั้นประสบความสำเร็จในเรื่องของตะวันตกและถ้าเกิดว่าสิ่งเหล่านี้กำลังจะลามเข้าไปสู่ไซบีเรียล่ะครับไซบีเรียนั้นถือว่ามีปัญหาอย่างมากเพราะว่าวันนี้รัสเซียนั้นมีพื้นที่เหลืออยู่แค่17ล้านตารางกิโลเมตรซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกและไซบีเรียมีพื้นที่ถึง13ล้านตารางกิโลเมตรถ้าไซบีเรียอาจจะมีปัญหาเช่นยูเครนขึ้นมาอันนั้นรัสเซียนั้นถือว่าจะเป็นปัญหาหนักที่สุดในประวัติศาสตร์ของการเป็นรัสเซียเลยทีเดียว